ก้องมาอย่างเดือดฟาดกลางเวทีหลังพิธาแพ้โหวตลั่นหมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกงหมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกงก้องห้วยไร่มาอย่างเดือดใส่เสื้อส้มฟาดกลางเวทีหลังพิธาแพ้โหวตไม่ได้เป็นนายกลั่นจะได้รู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นอย่างไรถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่แสดงความจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดสำหรับนักร้องชื่อดังก้องห้วยไร่ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งว่าตนเองเป็นด้อมส้มแถมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นวันที่ชี้ขตาแล้วว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่แต่ปรากฏว่าพิธาแพ้โหวตได้รับเสียงเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงซึ่งเสียงเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาส่งผลให้พิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุด15กรกฎาคม2566ก้องห้วยไร่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในงานแห่งหนึ่งโดยก้องได้ใส่เสื้อสีส้มและพูดคอลเอาฟาดแรงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังพิธาแพ้ผลโหวตโดยก้องห้วยไร่เผยว่าประเทศอื่นเลือกตั้ง 2-3 วันก็ได้นายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศแล้วขณะที่ประเทศเรายังจกตากันอยู่แล้วพวกคุณเป็นอะไรแพ้ก็คือแพ้จะหาเหตุผลทำไมหลายคนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปเลือกตั้งค่าเดินทางก็ต้องจ่ายเองใช้งบ 6,000 ล้านเพื่อจัดการเลือกตั้งแต่พอเลือกเสร็จกลับต้องมาวุ่นวายกับพวกแก่ๆที่แก่แค่เพราะกินข้าวผมมองว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วจะเอาใครเป็นนายกถามหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกย่องเขาอย่างเดียวถ้าเลือกมาแล้วดีชีวิตประเทศไทยเราก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ถ้าไม่ดีครั้งต่อไปก็ไม่ต้องเลือกเขาอีกแต่นี่เขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมีแต่จะเอาเขาออกอย่างเดียวพร้อมกันนี้ก้องยังพูดถึงท้ายอีกว่าสู้ไม่ได้เอายุพักสู้ไม่ได้เออคัดออกไม่ให้เป็นส.ส.หมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกงถ้าครั้งนี้ไม่ได้อีก4ปีเจอกันใหม่แล้วจะได้รู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นอย่างไรใส่ว่าสิบ่อถิ่มกันโดยหลังจากก้องออกมาพูดบนเวทีคอนเสิร์ตได้ไม่นานนั้นมีคนแห่แชร์คลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากขอบคุณ TikTok เตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงเป้ยสอแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอเตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงเป้ยสอแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอลุ้นแก๊งเพื่อนคืนกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งจากกรณีเมื่อช่วงปี2564มีข่าวลือสนั่นโลกโซเชียลของ3นางร้ายแตกคอกันจนถึงขั้นถูกเพื่อนเลิกคบเพราะจับได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งกุข่าวเรื่องสามีบีบคอจนโลกโซเชียลแห่พุ่งเป้าไปที่เป้ยปานวาดจุลภาคหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรหรือเปล่าจากนั้นไม่นานเป้ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาจากแก๊งนางร้ายด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและทำใจยากที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแต่ล่าสุดเหมือนจะมีสัญญาณดีระหว่างเป้ยกับหนิงกลับมาอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรมของสาวเป้ยได้ลงรูปความน่ารักของลูกๆซึ่งน้องโปรดลูกคนโตได้จับมือและให้กำลังใจน้องสาวน้องปาลินที่ตรวจเจอว่าเป็นต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโตจนต้องเข้ารับการผ่าตัดพร้อมเล่าความโมเมนต์ความน่ารักในภาพนี้ว่าพี่โปรดพูดกับน้องปาลินว่าพี่จะดูแลน้องเองจากนั้นน้องปาลินก็ตอบกลับพี่ชายว่าพี่โปรดอยู่ใกล้ๆปาลินนะ
ท่ามกลางแฟนคลับได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่และแวะเข้ามาให้กำลังใจให้น้องปาลินหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากรวมถึงคุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาก็เข้ามาให้กำลังใจลูกสาวของเป้ยว่าปาลินหายไวๆค่ะเช่นเดียวกันทำเอาบรรดาแฟนคลับที่หนิงเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีถึงเป้ยแล้วดีใจกันใหญ่และลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเป็นแฟนที่รักกันเหมือนเดิมขอบคุณอินสตาแกรมทีพันเวิร์ดปิดฉากรักอีกคู่เอภัสสินประกาศข่าวช็อกเลิกแฟนสาวหลังเพิ่งเปิดตัวไม่กี่เดือนปิดฉากรักอีกคู่เอภัสสินประกาศข่าวช็อกเลิกแฟนสาวหลังเพิ่งเปิดตัวไม่กี่เดือนลั่นรักกันที่ความเป็นจริงดีที่สุดแล้วด้านแฟนสาวโพสต์ขอโทษแฟนคลับเปิดตัวได้เพียงเดือนกว่าก็ปิดฉากรักเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงหนุ่มเอภัสสินซึ่งก่อนหน้านี้ได้พาอดีตภรรยาและลูกไปออกรายการ Take Me Out Thailand เพื่อตามหารักแท้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตจนได้เภสัชกรสาวคนสวยบุ๊กนิชารีที่สามารถพิชิตใจเอภัสสินอดีตภรรยาและลูกได้ในที่สุดกระทั่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2566เอภัสสินได้เปิดตัวแฟนสาวบุ๊กนิชารีอย่างเป็นทางการพร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอสุดหวานใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของเอเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2566กลับมีเรื่องช็อกหนักไปทั้งโซเชียลเมื่อเอภัสสินได้ประกาศเลิกรากับแฟนสาวบุ๊กนิชารีที่เพิ่งจะเปิดตัวเพียงไม่กี่เดือนเป็นที่เรียบแล้วโดยเอภัสสินได้โพสต์คลิปวิดีโอรวมโมเมนต์แห่งความสุขที่มีกับแฟนสาวบุ๊กพร้อมเขียนแคปชั่นถึงแฟนสาวว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มถนนมิตรภาพตรงข้ามตึกทรูอยู่ห่างจากอาคารทรัสต์พอสมควรแต่ก็เป็นทางเลือกที่ใกล้ที่สุดเพราะไทม์ของแต่ละคนมีเหลือไม่เท่ากันท้ายที่สุดก็ยังดูแลกันได้ถ้าเข้าใจในความลักษณะของกันได้มากพอแม้ว่าเราต่างก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการใช้ชีวิตของตนเองอยู่ทั้งชีวิตก็ตามคำว่าเห็นแก่ตัวกับรักตัวเองแม้จะใกล้เคียงในทางนามธรรมแต่ในยะแห่งคุณค่านั้นไม่เคยเท่ากันเป้าหมายและอัตตาตัวตนจะเป็นผู้กำหนดความต่างนี้ของแต่ละคนที่สุดแล้ว relationship ที่ใกล้ชิดกันในระดับของการเดินทางสู่คู่ชีวิตบ่อยครั้งอาจจะลืมสิ่งสำคัญที่เรียกว่าความเคารพให้เกียรติกันเคารพกันและซัพพอร์ตกันและกันทั้งเวลาที่อยู่ด้วยกันและห่างไกลกันและสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์และจริงใจในทุกการกระทำแล้วเราจะได้เกราะอันทรงเกียรติที่เรียกว่าความไว้วางใจแถมช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอดังกล่าวเอโพสต์ภาพกลุ่มห้องแชทของแฟนคลับเอกับแฟนสาวพร้อมแจ้งข่าวกับแฟนคลับทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วว่าต่อไปเราจะอยู่กับความจริงไม่จิ้นแล้วรักกันที่ความเป็นจริงดีที่สุดแล้วและผมสบายใจขอโทษด้วยครับเรายังเป็นเพื่อนที่ต่อกันวันข้างหน้าขอให้แฟนสาวมีความรักที่ดีขณะที่บุ๊กเข้ามาตอบในกลุ่มแฟนคลับของเธอว่าขอโทษนะคะที่เป็นให้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูพยายามปรับตัวแล้วแต่นิสัยบางอย่างหนูรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ให้ความรู้สึกดีๆกับหนูนะคะหนูรับรู้ได้นะหนูขอโทษที่ตอบรับความรู้สึกที่ดีของพี่ไว้ไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นะคะ